คุณผู้ชมคะเราเคยนำเสนอพี่ๆตำรวจที่เขาไปบุกจับคนร้ายเนี่ยเขาปลอมตัวทั้งเป็นไรเดอร์เป็นคนกวาดถนนแต่คราวนี้เขาต้องการที่จะไปจับคนค้ายาเสพติดนะคะปลอมตัวเป็นอะไรไปชมภาพกันค่ะโอ้โหนี่คนร้ายหรือว่าตำรวจคนนี้ให้ถ่ายนะคะเนี่ยค่ะภาพนี้คุณผู้ชมไม่รู้นะใช่ที่คุณผู้ชมเห็นนะคะรถกระบะคันนี้กับผู้ชายที่แต่งตัวด้วยชุดธรรมดาธรรมดาไม่ใช่ใครที่ไหนนี่เป็นเจ้าหน้าที่เองนะคะเหตุการณ์นี้ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองจังหวัดสงขลาเขาปลอมตัวเป็นคนรับซื้อของเก่าบทบาทใหม่นะดูนะคะคุณผู้ชมทั้งเครื่องแต่งกายชุดธรรมดาเสื้อยืดแขนยาวกางเกงขาสั้นใช้ผ้าขาวม้าคาดหัวแล้วก็มีรถกระบะแบบมีรั้วแบบเนี้ยคือเนียนแล้วเหมือนมากที่สำคัญนะคะเพื่อความเนียนฝั่งซ้ายของรถเนี่ยเขาก็จะมีการติดป้ายนะรถคันนี้รับซื้อของเก่าแถมแปะเบอร์โทรไว้ด้วยเพื่อปลอมตัวเข้าไปตะเวนรับซื้อของเก่าไม่ให้คนร้ายขายยาเสพติดเขาไหวตัวทันทีนี้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มนายณัฐวัฒน์อายุ24ปีได้สำเร็จนะคะซึ่งอยู่ภายในบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่ตำบลกำแพงเพชรอำเภอรัตภูมิแม้ว่าคนร้ายจะเห็นรถคันนี้เข้ามาแต่ก็คิดว่าเป็นรถรับซื้อของเก่าจริงๆจึงไม่มีโอกาสวิ่งหลบหนีไปที่สุดแล้วอย่างที่บอกคนร้ายจับตัวได้นี่มีของกลางอยู่ในมือด้วยนะคะก็ตรวจสอบพบไอซ์ 75.56 กรัมเสื้อเหลืองใช่ไหมฮะนี่คือตำรวจค่ะเจ้าหน้าที่ที่ปลอมตัวมาใช่เนียนมากๆนะคะเนียนจริงเนียนจริงอย่างที่บอกไปว่ายาไอซ์ที่ไปเจอเนี่ยที่ไปตรวจพบเขาก็แบ่งใส่ถุงพร้อมจำหน่าย4ถุงและยังยึดอุปกรณ์การเสพและนำตัวไปตรวจปัสสาวะนะคะพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายจริงๆเบื้องต้นก็นำตัวดำเนินคดี2ข้อหาทั้งค้ายาและเสพยาส่วนอีกรายคุณผู้ชมก็ตามจับได้เหมือนกันนะคะคือนางอุมาพรอายุ37ปีค่ะมีไอซ์ครอบครอง 50.55 กรัมและยาบ้าอีก657เม็ดซึ่งเป็นลูกค้าที่รับยาจากนายณัฐวัฒน์ไปสำหรับการจับกุม2นักค้ายาเสพติดต้องวางแผนปลอมตัวเป็นคนรับซื้อของเก่าเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้พยายามที่จะตามจับตัวปกติแล้วคนร้ายเหมือนไหวตัวทันแล้วก็หลบหนีไปได้ตลอดเลยเขาก็ต้องไปคิดแผนนะสุดท้ายก็นี่มาในรูปแบบคนรับซื้อของเก่าแล้วก็จับได้จริงๆถึง2รายค่ะชื่นชมเจ้าหน้าที่นะครับทำงานดีมากๆเลยครับ